รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงคิดถึงแชร์คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมชอบเห็ดหรือเปล่าคะถ้าชอบนะคะเทปนี้ต้องถูกใจแน่ๆเลยล่ะค่ะใช่แล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ศูนย์รวมสวนเห็ดบ้านอรัญยิกค่ะที่นี่นะคะจะทำให้คุณผู้ชมนะคะได้เรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยจ้ะคุณจนถึงขั้นตอนสุดท้ายในการปลูกเห็ดเลยล่ะค่ะแต่ว่านอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูด้วยว่าเห็ดเนี่ยเขาสามารถทำได้หลายอย่างมากเลยนะคะแปรรูปเป็นอาหารคาวก็ได้อาหารหวานก็ได้หรือว่าเป็นไอศกรีมเห็ดก็ได้ด้วยนะคะว้าวฟังแล้วน้ำตาไหลเลยใช่ไหมล่ะคะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะใช่ค่ะชุดเพาะเห็ดที่บ้านค่ะที่บ้านแล้วต้องมีอะไรบ้างอะคะก็มีตะกร้าทรงสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็ตะกร้าตะข่ายกลมๆใส่วางค่ะเพื่อลองตัวนี้แล้วก็ตะกร้ากลมอยู่ด้านนอกนะคะเพื่อที่จะรองรับน้ำแล้ววิธีการดูแลรักษาอะคะก็เราก็จะดึงจุกสำลีออกแล้วก็รดน้ำ3เวลาเช้ากลางวันเย็นถ้าสภาพอากาศร้อนมากเราก็จะเพิ่มเป็น4เวลามันต้องฉีดท่วมเลยไหมคะหรือว่าไม่ค่ะเป็นสเปรย์ละอองฝอยก็คือว่าให้มันมีความชุ่มชื้นนะคะค่ะถ้าดอกประมาณนี้พรุ่งนี้เก็บได้เลยค่ะกินได้แล้วเหรอคะเนี่ยค่ะอันนี้เอามาประกอบอาหารรวมๆกันหมดได้เลยได้เลยค่ะค่ะเอาไปผัดพริกต้มยำผัดเผ็ดผัดพะแนงแกงป่าต้มแซ่บสุขภาพด้วยเนาะเพราะว่าจริงๆมันไม่ใช้สารเคมีไม่อะไรแล้วก็ปลูกเองกับมือด้วยเห็ดพวกนี้เนี่ยจะเป็นเห็ดเย็นชื้นชอบอุณหภูมิความชื้นต้องการความชื้นสัมผัสในการกระตุ้นให้ออกดอกความชื้นสัมผัสก็อย่างเช่นบรรยากาศหลังฝนตกเราเดินตามท้องร่องท้องถนนแล้วฝนเห็ดเลยรู้สึกถึงเห็ดชื้นขึ้นมาเห็ดตับเต่าประโยชน์ของเห็ดอะค่ะพี่บอกว่ากินแล้วช่วยอะไรได้บ้างอะค่ะก็มีโปรตีนแทนเนื้อสัตว์ค่ะแล้วก็ย่อยง่ายมีไฟเบอร์ด้วยค่ะช่วยเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยช่วยเรื่องของล้างพิษตับด้วยนะคะก็คือเห็ด3ชนิดมีเห็ดไหนแนะนำที่บอกว่าคือชัวร์ไม่ตายค่ะก็จะมีเห็ดนางรมฮังการีเห็ดภูฐานเกษตรแล้วก็นางนวลอันนี้เพาะง่ายออกง่ายไม่ต้องดูแลยุ่งยากค่ะนางนวลพี่หญิงคะคนที่เขามาซื้อพวกเชื้อไปอะค่ะเป็นอย่างเราสองคนหรือว่าเป็นคนที่ทำอาชีพเกษตรอยู่แล้วอะคะก็จะเป็นบุคคลทั่วไปบางทีก็เป็นกลุ่มแม่บ้านนะสนใจบอกว่าอยากทำให้ครอบครัวทานให้ลูกๆทานหรือให้ลูกๆได้เรียนรู้ว่าเห็ดออกมายังไงหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วลูกเด็กๆได้เก็บแล้วก็ลงผัดทำอาหารแล้วก็เด็กๆก็ได้ลองทานช่วงปิดเทอมนี้ก็มาสนุกเกี่ยวกับการเพาะเห็ดได้นะคะเรียนรู้กิจกรรมที่ดีนะค่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการแปรรูปเห็ดนะคะมันน่ารักมากสวยอ่ะมันจะโตจริงเหรอคือมันแปรรูปได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอคะไม่น่าเชื่อเนาะก็จะมีหลายอย่างค่ะเริ่มแรกจากตรงนี้ก็จะมีแหนมเห็ดมีน้ำเห็ดหลินจือรสกระเจี๊ยบนะคะแล้วก็มีเห็ดสดคนที่ชอบทานเห็ดนี้แบบว่าคงเลิฟมากก็ถ้าเห็ดนี่ก็ทานกับคู่กับน้ำพริกอันนี้เป็นข้าวเหนียวดิบยังไม่ได้ทอดค่ะแบบนี้อันนี้ก็เป็นแคปดิบนะคะก็ทอดออกมาแล้วก็จะเป็นอีกแบบนึงใช่ค่ะแล้วเอาไอเดียในการแปรรูปมาจากไหนคะแล้วก็เรื่องของความรู้ด้วยค่ะค่ะก็เริ่มมาจากว่าช่วงนี้เห็ดล้นตลาดเราจะทำอะไรดีก็เลยมาแปรรูปเห็ดค่ะก็เริ่มจากข้าวเกียบค่ะแล้วก็ต่อมาเรื่อยๆใช่ค่ะคืออันนี้เป็นอุตสาหกรรมในครอบครัวกันเองใช่ไหมแล้วอย่างเห็ดฟางเห็ดหอมกินแล้วรสชาติมันต่างกันยังไงจริงแล้วไม่ค่อยต่างกันมากค่ะแต่ว่ามันอาจจะอยู่ที่เนื้อของเห็ดความเนียนความเพราะปกติเขาใช้คำนี้อันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกค่ะก็จะเป็นสูตรที่คิดมาเองใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสูตรมังสวิรัติ
ในนี้เนี่ยก็คือที่เราแปรรูปมาจะไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ใช่ค่ะเป็นมังสวิรัตแล้วก็ส่วนของเจแล้วก็ช่วงเทศกาลเจเราก็จะแยกส่วนออกมาให้ชัดเจนก็แยกออกมานิดนึงใช่ค่ะเพราะส่วนผสมอันนี้ก็จะเป็นเห็ดกรอบขี้เมาด้วยค่ะก็มาจากพวกเห็ดเห็ดแดดเดียวเห็ดแดดเดียวค่ะรสชาติแทนอันนี้เห็ดกรอบขี้เมาอันนี้เห็ดแดดเดียวค่ะน่าเชื่อนะคะเห็ดเนี่ยมันทำได้หลายอย่างมากเลยอะค่ะใช่อุ้ยมีไอศครีมด้วยมีไอศครีมเห็ดด้วยค่ะไอศครีมเห็ดไอศครีมเห็ดหูหนูค่ะเห็ดหูหนูว้าวลองทานดูไหมคะทานดีค่ะปฏิเสธของดูจากตัวแล้วดูจากตัวแล้วอุ้ยมันดูน่ากินมากเลยอะค่ะเนี่ยค่ะตัวนี้จะเป็นเนื้อเห็ดคือทำไมต้องใช้เห็ดหูหนูอะคะถ้าใช้เห็ดอื่นมันไม่อร่อยใช่ค่ะคุณสมบัติของตัวเห็ดลองมาหมดแล้วเหมือนกันใช่ค่ะตัวนี้เราก็จะเอาไปเชื่อมก่อนนะคะเราก็จะไปเชื่อมก่อนอ๋อต้องไปเชื่อมแล้วก็เชื่อมกับใบเตยก่อนให้สุกก่อนนะคะเอาหรออร่อยมากเลยค่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าเห็ดจริงๆมันถึงแบบอาหารคาวจริงพอไปที่กินมันอร่อยมันกรุบกรอบกรอบนุ่มค่ะตัวเนื้อเห็ดหูหนูมันจะทำให้กรุบใช่มันกรุบกรอบมากเลยค่ะช่วยอุ่นนิดนึงเนาะไปเธอๆๆอ่ะต่อๆๆๆอ่ะค่ะมาดูกันต่อค่ะก็สงสัยนิดนึงอะค่ะคืออย่างเรารู้ว่าเห็ดอะไรที่มันกินได้แล้วมันมีเห็ดไหนที่เป็นพิษบ้างคะที่กินไม่ได้อะคะเห็ดที่เป็นพิษเนี่ยส่วนใหญ่คือถ้าจะไปแยกแยะตรงนั้นก็คือว่าเห็ดที่ในป่าเวลาจะเก็บรับประทานเนี่ยก็ต้องให้มีผู้รู้ที่เขาชำนาญเกี่ยวกับเรื่องของเห็ดป่าใช่ใช่เพราะว่าช่วงหน้าฝนเราจะได้ยินข่าวตลอดว่าชาวบ้านไปเก็บเห็ดเห็ดขี้ควายบ้างอะไรบ้างเงี้ยค่ะแต่เห็ดเมานี้มันไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่ใช่เห็ดเมานี้ไม่ใช่นะเกิดเป็นอย่างไรโอ้โหคุณผู้ชมคะมาที่นี่นะคะนอกจากเราจะได้ความรู้ด้วยความสนุกแล้วนะคะยังได้นี่ค่ะของฝากที่ทำจากเห็ดล้วนๆเลยนะคะติดมาจากมือกลับบ้านอีกด้วยค่ะค่ะใช่แล้วค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมคนไหนนะคะอยากจะมาศึกษาเกี่ยวกับในเรื่องของเห็ดนะคะลองแวะมาเยี่ยมชมที่นี่ได้ค่ะแล้วก็ในช่วงหน้านะคะจะมีเมนูอะไรนั้นต้องติดตามชมเลยนะคะค่ะTUF ผู้นำและเชี่ยวชาญด้านอาหารทะเลที่มีแบรนด์ชั้นนำระดับโลกคุณผู้ชมคะช่วงสายๆแบบนี้นะคะหลังจากที่เราได้ทานข้าวเช้าไปแล้วหลายคนก็คงจะเริ่มรู้สึกหิวกันแล้วใช่ไหมคะช่วงนี้เนี่ยเหมาะมากเลยค่ะที่เราจะมาทำขนมหรือว่าอาหารว่างทานกันนะคะวันนี้ก็จะนำเสนอค่ะเป็นอาหารว่างนะคะที่น่าทานมากเลยนั่นก็คือเกี๊ยวซ่านั่นเองค่ะคุณผู้ชมสำหรับส่วนผสมนะคะที่เราจะใช้ทำวันนี้ค่ะในตัวของแป้งก็จะมีแค่นี้แหละค่ะแป้งนะคะเป็นแป้งอเนกประสงค์แล้วก็น้ำเปล่าธรรมดานี่แหละค่ะสำหรับตัวของไส้ค่ะคุณผู้ชมอันนี้แหละค่ะกระหล่ำซอยนะคะกุ้ยช่ายค่ะหอมหัวใหญ่ค่ะเห็ดค่ะเกลือน้ำตาลพริกไทยซีอิ๊วขาวน้ำมันงาขิงนะคะน้ำมันหอยค่ะเราจะใช้นี่เลยค่ะสะดวกสบายมากเลยนะคะเราใช้เป็นทูน่าสเต็กในน้ำมันถั่วเหลืองนั่นเองค่ะเริ่มต้นก็เดี๋ยวมาทำตัวของแป้งกันก่อนเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมเอาแป้งนั่นแหละค่ะใส่ลงไปค่ะน้ำเปล่าค่ะค่อยๆใส่ลงไปนะคะอย่าใส่เยอะไปเดี๋ยวจะแฉะค่ะแล้วก็ผสมให้เข้ากันนะคะจนเขาเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนค่ะพลังก็พอแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวก็นวดแป้งนิดนึงค่ะไม่ต้องนวดมากนะคะเดี๋ยวแป้งจะเหนียวค่ะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราพักเขาไว้นะคะในตู้เย็นทำแป้งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้มาทำตัวของไส้เกี๊ยวซ่ากันค่ะแรกเลยอันนี้ค่ะเราผัดด้วยน้ำมันงาค่ะหอมมากค่ะหอมหัวใหญ่นะคะมากเลยค่ะคุณผู้ชมตอนนี้กลิ่นน้ำมันงาคลุ้งไปถึงห้องเลยค่ะทีนี้นะคะเริ่มใส่นี่เลยค่ะอ
ยนี่ค่ะกะหล่ำที่เราซอยไว้อย่างละเอียดแล้วนะคะแล้วก็เห็ดค่ะเราก็จะมามีทูน่านะคะอย่าลืมบีบน้ำมันออกก่อนด้วยนะคะไม่ต้องบีบเยอะมากก็ได้นะคะบีบนิดเดียวก็พอค่ะตัวของไส้เกี๊ยวซ่าเนี่ยมันจะได้ไม่แห้งเกินไปค่ะนี่ค่ะวันนี้เราใช้เป็นเนื้อทูน่านะคะในน้ำมันถั่วเหลืองค่ะยีเรียบร้อยแล้วนะคะจะว่าไปแล้วนะคะคุณผู้ชมเกือบลืมบอกคุณผู้ชมไปนะคะว่าวันนี้นะคะนอกจากเราจะทานผักกันแล้วเราก็ยังได้ทานปลากันอีกนะคะทำให้อาหารว่างอย่างเกี๊ยวซ่าสูตรนี้มีประโยชน์กับคุณผู้ชมมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกับคุณตาคุณยายนะคะเพราะว่าทูน่าเนี่ยจะช่วยในเรื่องของความจำช่วยบำรุงสมองด้วยแล้วก็เรื่องของหลอดเลือดค่ะถ้าใครนะคะคิดว่าตัวเองเสี่ยงเป็นโรคหัวใจเนี่ยอันนี้เนี่ยช่วยลดความเสี่ยงลงได้มากค่ะแล้วก็สำหรับน้องๆหนูๆนะคะทูน่าเนี่ยเขาจะช่วยไปเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านของสมองด้วยค่ะทำให้เป็นเด็กที่คิดเร็วเรียนเก่งค่ะแล้วก็เป็นเด็กที่มีสมาธิด้วยค่ะก็เดี๋ยวพักไว้ก่อนนะคะตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำแป้งเกี๊ยวซ่ามารีดให้เป็นแผ่นๆค่ะนี่ค่ะนี่ไม้นวดค่ะเดี๋ยวเราจะมารีดแป้งนะคะออกเป็นแผ่นบางๆค่ะแป้งเกี๊ยวซ่านะคะก็ต้องให้บางที่สุดเลยค่ะที่จะทำได้นะคะถ้าหนาไปเนี่ยทานก็จะไม่อร่อยค่ะนี่แหละค่ะที่ตัดคุกกี้ค่ะจุ่มลงไปแล้วก็ตัดค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ปัดเศษแป้งออกให้เรียบร้อยก็เป็นอันได้แล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะขั้นตอนของการห่อเกี๊ยวซ่านะคะมีอยู่2วิธีด้วยกันค่ะวิธีแรกนะคะก็นี่เลยค่ะตักไส้นะคะที่เย็นแล้วค่ะลงมาค่ะอย่าเยอะนะคะก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ละค่ะคุณผู้ชมวิธีที่2ใช่ไหมคะเราใช้อันนี้ค่ะสามารถซื้อได้ทั่วไปนะคะวิธีที่ทำออกมาแล้วสวยตลอดเลยค่ะใส่ไส้ลงไปนะคะเสร็จแล้วก็พลิกกลับมาค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมก็จะออกมาเป็นแบบนี้ล่ะค่ะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยล่ะค่ะอันนี้เป็นอันสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่งั้นเดี๋ยวเรามาทอดเกี๊ยวซ่ากันดีกว่าค่ะเดี๋ยวรอสักพักนึงนะคะให้น้ำมันงานเนี่ยเขางวดลงไปก่อนแล้วเราก็จะเอาน้ำเดือดร้อนๆเลยค่ะเทลงไปค่ะให้พอท่วมเกี๊ยวซ่าค่ะแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะแล้วก็รอให้น้ำเนี่ยลดลงไปนะคะไปเกือบหมดแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายค่ะเดี๋ยวเราก็ใส่น้ำมันงาหอมๆนี่แหละค่ะลงไปค่ะแล้วก็ปิดฝาค่ะนี่
่ะคุณผู้ชมเมนูอาหารว่างสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเกี๊ยวซ่าค่ะหน้าตาน่าทานมากเลยใช่ไหมล่ะคะทำได้ง่ายๆนะคะอร่อยค่ะและที่สำคัญเลยนะคะคุณผู้ชมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งข้อมูลและผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะจากซีเล็กทูน่าในเครือ TUF ค่ะรายการ Good Day ของเรานะคะก็ยังมีสูตรอาหารทั้งอาหารคาวอาหารหวานอีกมากมายเลยนะคะถ้าอยากรู้ก็ลองเข้าไปดูได้เลยค่ะที่ Facebook ของเรานะคะส่วนช่วงหน้าค่ะก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่นะคะต้องติดตามชมค่ะคิดถึงเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงคิดถึงแชร์คุณผู้ชมคะจากการที่ปอได้ติดตามข่าวสารในโซเชียลเน็ตเวิร์กตามโซเชียลมีเดียต่างๆนั้นนะคะสังเกตได้เลยว่าข่าวภาพหลุดภาพอนาจารในปัจจุบันเนี่ยยังมีอยู่เยอะแยะมากมายเลยล่ะค่ะแล้วจากที่ปอสังเกตนะคะข่าวพวกนี้เนี่ยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยร้ายเหล่านี้มักจะเป็นผู้หญิงค่ะแต่ก็ไม่ใช่ผู้หญิงอย่างเดียวนะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายทุกเพศทุกวัยสามารถตกเป็นเหยื่อจากภัยเหล่านี้ได้วันนี้ปอเลยมีเคล็ดลับคำแนะนำดีๆที่จะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถป้องกันตัวเองได้ค่ะแล้วเอามาติดไว้ทำไมเนี่ยถอดออกถอดออกและจุดประสงค์ของการแอบถ่ายนั้นก็มีด้วยกันหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการนำภาพที่แอบถ่ายได้นั้นมาเผยแพร่ตามโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆเพื่อความสะใจตามรสนิยมส่วนตัวหรือแม้กระทั่งรวมไปถึงการทำเพื่อหารายได้เลยล่ะค่ะและจากการสำรวจนะคะยังพบอีกว่าภาพอนาจารต่างๆที่เป็นการแอบถ่ายนั้นมักได้รับความสนใจมากกว่าภาพอนาจารที่เจ้าตัวยินยอมให้ถ่ายเองซะด้วยล่ะค่ะและการแอบถ่ายนะคะอาจจะรวมไปถึงการเฝ้าดูพฤติกรรมการดำเนินชีวิตต่างๆของเหยื่อเพื่อที่จะนำไปสู่การก่อเหตุหรือว่าการกระทำต่างๆโดยเจตนาไม่ดีอีกด้วยค่ะส่วนเรื่องของอุปกรณ์นั้นยิ่งสังเกตได้ยากมากขึ้นเลยล่ะค่ะเพราะด้วยเทคโนโลยีสมัยนี้ที่พัฒนาให้อุปกรณ์ต่างๆนั้นมีประสิทธิภาพในการใช้งานมากยิ่งขึ้นแถมขนาดก็ยังเล็กลงหาซื้อได้ง่ายทำให้พวกมิจฉาชีพพวกนี้นะคะสามารถตั้งกล้องแอบถ่ายเราได้ง่ายขึ้นค่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญนะคะนั่นก็คือเรื่องของสถานที่ค่ะในเรื่องของสถานที่นั้นนะคะหลายๆที่เนี่ยล้วนมีความเสี่ยงด้วยกันทั้งนั้นเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นตามห้องน้ำตามพื้นที่สาธารณะต่างๆในห้องรองเสื้อผ้าหรือแม้แต่บนรถโดยสารก็มีโอกาสที่จะถูกแอบถ่ายด้วยกันทั้งนั้นนะคะหรือรวมไปถึงหอพักบางแห่งค่ะเพราะตามข่าวที่รายงานมานะคะมีการบอกว่าหอพักบางแห่งเนี่ยแอบเอากล้องไปแอบถ่ายผู้ที่พักอาศัยอยู่ค่ะยิ่งโดยเฉพาะวัยรุ่นนะคะก็จะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะโดนแอบถ่ายมากที่สุดเลยล่ะค่ะในเรื่องของการป้องกันตัวเองเนี่ยก็มีด้วยกันหลายวิธีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการสำรวจสิ่งต่างๆรอบข้างนะคะอุ้ยอย่างเช่นอันนี้สังเกตได้จากการเดินสายไฟประเภทนี้เนี่ยจะเป็นการใช้กล้องแบบที่ต้องต่อสายนะคะอุ้ยอันนี้ห้องน้ำชายค่ะสำรวจเพลินไปหน่อยนะคะแต่ผู้ชายเนี่ยก็ยังมีโอกาสเสี่ยงที่จะถูกแอบถ่ายได้เหมือนกันนะคะและอีกวิธีนึงนะคะนั่นก็คือการใช้กล้องจากโทรศัพท์มือถือเนี่ยแหละค่ะลองจ่อไปที่ตรงที่เราสงสัยนะคะว่าจะมีกล้องแอบถ่ายติดอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวลองถ่ายภาพดูค่ะถ้าเกิดมีจุดแดงๆแสดงขึ้นมาก็แสดงว่าตรงนั้นน่ะมีกล้องแอบถ่ายแล้วล่ะค่ะฟังดูแล้วเนี่ยก็ดูยุ่งยากไปสักนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดไม่อยากตกเป็นดาราจำเป็นที่ตามหน้าเว็บไซต์ต่างๆก็อย่าลืมสังเกตสิ่งรอบข้างให้มากขึ้นนะคะเพื่อมีสิ่งไหนผิดปกติเนี่ยถ้าเรารู้ได้เท่าทันเราก็จะได้ปลอดภัยค่ะและสำหรับใครที่รู้ตัวว่าถูกละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือว่าถูกกระทำการแบบนี้นะคะก็อย่ากลัวที่จะเข้าแจ้งความนะคะเพื่อที่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะได้ติดตามแล้วก็ดำเนินคดีต่อไปค่ะอย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลและทำผิดซ้ำๆซากๆอยู่ในสังคมของเรานะคะสำหรับวันนี้รายการ Good Day ของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะบอกคงต้องขอลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่วันพุธหน้าเวลาเดิมนะคะสวัสดีค่ะ